ยอดก้าวไกลพบฟ้าพิชิตพร้อมชิงเข็มขัดรุ่นใหญ่ศึกแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุแฟร์เทคไฟได้คู่ชิงแล้วศึกแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุแชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์รุ่น WELTERWEIGHT น้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับมวยเด็ด2คู่ระหว่างฟ้าพิชิตลูกบุญมี6จักรมงคลสิทธิ์ซ้อหน่อยโดยทั้งคู่เปิดฉากบูใส่กันตั้งแต่ยกแรกฝ่ายดาวรุ่งวัย16ปีฟ้าพิชิตอาศัยความสดไล่บทยี่จักรมงคลแบบไม่ยั้งสุดท้ายอากาศใสความหนักแลแม่นยำกว่าเอาชนะคะแนนไปได้ในที่สุดส่วนอีกคู่ก็เด็ดไม่แพ้กันเป็นการพบกันระหว่างนครหลวงสวนอาหารปีกไม้ดวลกับยอดก้าวไกลแฟร์เทคเรียกว่ามาดีทั้งคู่ผลัดกันรุกผลัดกันรับแลกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกแต่ฝั่งยอดก้าวไกลอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบกับลูกขยันใส่ไม่ยั้งตั้งแต่ยกแรกจนยกสุดท้ายจนเป็นฝ่ายชนะคะแนนนครหลวงไปได้แบบเฉียดฉิวได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศรุ่น 63.5 กิโลกรัมกับฟ้าพิชิตลูกบุญมีได้สำเร็จห้ามพลาดศึก FAIRTEXFIXTHAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ในรอบเซมิไฟแนลอีก2รุ่นมาลุ้นกันว่าใครจะคว้าแชมป์ศึก FAIRTEXFIXTHAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ซีซั่น2พร้อมรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทรวมถึงโอกาสขึ้นชกในแมตช์นานาชาติต่อไปอีกด้วยติดตามชมรายการแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กตรีมทางช่อง7 HD เริ่ม 10.00 ถึง 12.00 น.หรือชมแบบติดขอบสนามณสนามมวยลุมพินีจองบัตรได้ทางทวินซัดรัฐบาลช่วยทักษิณพ้นโทษทำลายระบบยุติธรรมลั่นรอกฎหมายเช็คบินสว.ทวินอัดรัฐบาลช่วยทักษิณพ้นโทษทำลายกระบวนการยุติธรรมลั่นรอกฎหมายตามเช็คบินย้อนหลังเชื่อกฎแห่งกรรมบิดเบือนไม่ได้เมื่อวันที่25มีนาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาพิจารณาการอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153เวลา15นาฬิกานายทวินเปลี่ยนสีสว.อภิปรายถึงปัญหากระบวนการยุติธรรมภายใต้การบริหารของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่ารัฐบาลแถลงนโยบายจะฟื้นฟูหลักยุติธรรมให้เข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์โปร่งใสเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศซึ่งสวยหรูดูดีมากแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแถมยังสร้างความเสียหายให้กับหลักนิติธรรมอย่างมากชัดสุดกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีไปต่างประเทศแล้วกลับมารับโทษเข้าไปอยู่ในเรือนจำกลางไม่กี่ชั่วโมงก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ด้วยข้อมูลทางแพทย์ที่เคลือบแคลงน่าสงสัยไม่ชัดเจนก่อนได้รับการพักโทษไม่ถึงเดือนก็เดินทางไปเยี่ยมบ้านที่เชียงใหม่มีทั้งรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงมารอรับและรายงานข้อราชการโดยอาการเจ็บป่วยที่แพทย์บอกว่าวิกฤตหายหมดไม่เหลือเขาคนป่วยเลยเรื่องนี้สังคมไทยมองว่ามันบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไม่เสมอภาคเท่าเทียมรายอื่นนายทวินกล่าวว่ากระบวนการที่ไม่ตรงปกนี้จะมีผลกระทบต่อสังคมคือทำให้เกิดความแตกแยกเพิ่มขึ้นเพราะคนที่รักก็เชียร์ส่วนคนที่เกลียดชังก็แช่งความสงบสามัคคีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำเรื่องนี้จะกระทบต่อค่านิยมที่สำคัญของบ้านเมืองและยังทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองหมดสิ้นการที่รัฐบาลเขียนนโยบายว่าการลงทุนในเรื่องหลักนิติธรรมเป็นการลงทุนที่ถูกและคุ้มค่าที่สุดในการบริหารประเทศ
แต่สิ่งที่ทำลงไปเป็นการเอาชื่อเสียงความเชื่อถือของระบบยุติธรรมประเทศที่แสนแพงต้องขาดทุนย่อยยับและยังทำลายระบบราชการและระบบยุติธรรมเสียหายโดยเฉพาะการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาผมขอตำหนิรัฐบาลที่กำกับดูแลจนทำให้เกิดเรื่องน่าละอายเช่นนี้ท่านน้อมประคองส่งมอบสิ่งนี้ให้เขาเองทั้งที่สามารถป้องกันแก้ไขที่น่าเสียใจยิ่งกว่านั้นคือท่านยังยืนยันว่าทำถูกทำดีแล้วอวิชชาที่บดบังสติปัญญาเช่นนี้ผมคิดว่ายากที่จะพูดให้เข้าใจหรือทำให้เห็นแจ้งเห็นจริงคงต้องรอกฎหมายตามเช็คบินการกระทำต่างๆที่ไม่ถูกต้องโดยปปช.ซึ่งเป็นสิ่งที่จะตามมาแต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนกว่าไม่สามารถบิดเบือนได้คือกฎแห่งกรรมทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามวิบากกรรมที่กระทำของทุกคนต่อไปนายทวินกล่าวมาดามแป้งหวังทีมชาติไทยย้ำประวัติศาสตร์ทุบเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยหวังทีมชาติไทยจะสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานได้อีกครั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นเตรียมลงสนามฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่4กลุ่ม C พบกับเกาหลีใต้วันที่26มีนาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยเคยพบกับเกาหลีใต้ที่สนามแห่งนี้ในฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยเกมนั้นทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศและเป็นครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ชุดใหญ่มาดามแป้งกล่าวว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากแม้ว่าไทยจะได้เปรียบเรื่องสภาพอากาศกับเสียงเชียร์แต่เกาหลีใต้ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งและภาพรวมเหนือกว่าแต่การได้เล่นในบ้านยังเชื่อศรัทธาและพลังของแฟนบอลชาวไทยว่าจะช่วยส่งผลถึงฟอร์มการเล่นได้เมื่อ26ปีที่แล้วที่สนามแห่งนี้คนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเราเคยเปิดบ้านชนะเกาหลีใต้มาแล้ว 2-1 ขณะที่เหลือ9คนในเอเชียนเกม1998ซึ่งเป็นเกมที่เหลือเชื่อมากแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหวังว่าเราจะใช้เกมในวันนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งนายกสมาคมปิดท้ายสำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยจะได้อุ้มธีราธรบุญมาทันแบ็คซ้ายกัปตันทีมผ่านความฟิตลงช่วยทีมได้หลังจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมแรกในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆคาดว่าจะยึด11ตัวจริงจากเกมแรกไว้ทั้งหมดรวมถึงแบงค์สุพนัทเหมือนตาที่เป็นตัวสำรองแล้วลงมาทำประตูในเกมนัดแรกน่าจะเก็บไว้เป็นทีเด็ดในครึ่งหลังเหมือนเดิมสำหรับ11ตัวจริงทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ4-2-3-1 ประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไหมกองหลังสุพันธ์ทองสงพันษาเหมวิบูลธีราธรบุญมาทันนิโคลัสมิเกลสันกองกลางตัวรับวีระเทพป้อมพันธ์พีระดลชำรัศมีกองกลางตัวรุกสุภโชคสารชาติชนาทิพย์สงกระสินเจริญศักดิ์วงกรกองหน้าสุภชัยใจเด็ดด้านเกาหลีใต้ของกุนซือวางซุนฮงเตรียมเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งวิงแบ็กและแดนกลางรวมถึงจะกลับมาใช้งานอีคังอินดาวเตะจากปารีสแซงแชร์แมงกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังนัดก่อนมีชื่อแค่สำรองมาประสานงานกับซนฮึงมินกัปตันทีมจากท็อตแนมฮอตสเปอร์รวมถึงคิมมินแจเซนเตอร์จากบาเยิร์นมิวนิกที่จะยืนประจำการแนวรับเช่นเดิม